สวัสดีครับคุณผู้ชมและเพื่อนๆทุกๆคนนะครับวันนี้เราจะไปชมกันว่าดอกไม้ซากุระที่เมืองโซลที่เกาหลีสวยขนาดไหนและที่2ตอนเย็นเราไปกิน Korean barbecue ด้วยกันนะครับโอ้โหผมตื่นเต้นแล้วครับแต่ผมก็พูดตรงๆนะผมแบบรู้สึกยังไงอ่ะผมก็รู้สึกแปลกๆหน่อยเพราะว่าอาหาร Korean barbecue ค่อนข้างเหมือนหมูกระทะที่เมืองไทยเนาะต้องกินกับเพื่อนกินกับหลายๆคนกับพ่อแม่กับหลานกับน้องกับพี่แต่ว่าวันนี้พอดีผมเหงาอ่ะวันนี้ผมคนเดียวทุกคนผมต้องไปกินอาหาร Korean barbecue คนเดียวในร้านอาหารโอ้โหจะไหวไหมไหวสิเพราะมั่นใจต้องมั่นใจในตัวเองตอนนี้ผมพูดเหมือนพูดเล่นนะแต่ว่าก่อนไปกินผมรู้ละจะไม่ง่ายโอเคแล้วก่อนนั้นเราไปชมดอกไม้ซากุระกันนะครับทุกคนเห็นปะที่โซลมีหลายที่ที่เราสามารถชมดอกซากุระได้ครับสถานที่ที่ผมไปวันนี้ชื่อว่าโซลฟอเรสต์ครับผมโซลฟอเรสต์สร้างขึ้นมาในปี2005และเป็นพาร์คที่ใหญ่อันดับที่3ของเมืองโซลนะครับนอกจากต้นไม้และดอกไม้หลายหลักพาร์คนี้มีอีกห้องผีเสื้อและห้องแมลงเข้าไปชมได้ครับการเดินทางไปที่โซลฟอเรสต์สะดวกมากเพราะว่าพาร์คติดสถานีรถเมล์และติดสถานีรถไฟใต้ดินครับโอเคทุกคนตอนนี้ผมถึงโซลฟอเรสต์แล้วนะครับวันนี้วันจันทร์ใช่ไหมครับทุกคนผมก็หวังว่าวันนี้อาจจะไม่มีคนเนาะหรือว่าคนอาจจะน้อยเพราะผมมาเมื่อวานแล้วเมื่อวานก็วันอาทิตย์โอ้โหเต็มเลยคนเหมือนมดอ่ะเหมือนมดเต็มเลยแต่นี้ก็ยังไม่รู้คนอาจจะเยอะหรือไม่เยอะแต่เมื่อกี้นี่ผมเห็นอยู่คนค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าไม่เป็นไรปะมาชมดอกไม้กันทุกคนทุกคนถ้าแบบนี้ไม่ฟินสวยมากเลยแล้วดูนิดหน่อยเหมือนหิมะเนาะหิมะสวยมากเลยทุกคนฟินมากเลยและวันนี้ถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อวานคนน้อยลองจริงนะครับทุกคนสวยมากมีงานแต่งด้วยทุกคนทำไมผมหน้าด้านจังเลยและถ่ายเขาแต่ว่า congratulation นะสองคนนี้ขอให้แต่งงานมีความสุขความรักนะครับโอ้ยอะไรเนี่ย อันนี้วิธีคลายเครียดจริงๆเลยเฉพาะวันจันทร์ด้วยวันนี้วันจันทร์ใช่ไหม ว้าวเสียดายหน่อยมีแต่แค่แบบไม่รู้กี่วันทุกปีดอกไม้สวยขนาดนี้อีกสัก 4-5 วันจะหายหมดแล้ว เสียดายมากซึ่งต้อง enjoy เต็มๆเลยวันนี้ทุกคนถ้ามีใครอยู่ที่โซลเดือนเมษาและหาสถานที่ไปเดทอันเนี้ยแนะนำอันดับแรกเลยทุกคน Korean barbecue กินที่หลังอันเนี้ยสถานที่แรกทุกคนพูดถึง Korean barbecue นะตอนนี้รู้สึกหิวแล้ว ไปไปกินข้าวด้วยกันครับทุกคนมีใครรู้สึกเหมือนผมบ้างแบบไปอาหารตามสั่งไม่มีปัญหานะกินคนเดียวไม่มีปัญหา
แต่ว่าถ้ามันเป็นอาหารบาร์บีคิวหมูกระทะสุกี้อะไรแบบนี้ไปคนเดียวมันต้องมั่นใจเนาะพอดีวันเสาร์ที่แล้วผมได้ไปกินคอเรียนบาร์บีคิวกับเพื่อนคนนึงนะที่เกาหลีซึ่งก่อนไปแชร์ประสบการณ์ของวันนี้ที่ผมจะไปคนเดียวนะผมขอแชร์นิดหน่อยของวันเสาร์ที่แล้วนะโอเคเจอกันนะโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราถึงบริเวณชื่อว่าสะดังของเมืองโซลนะครับและเพื่อนแนะนำว่าแถวนี้มีร้าน Korean Barbecue ที่น่ากินมากเลยและเหตุผลที่ผมไม่ได้ถ่ายเขาคือว่าเขาไม่อยากอยู่ในวิดีโอเราก็ต้อง respect เนาะโอเค It's already here พอดีตอนนี้ร้านอาหารเต็มทุกคนซึ่งเราอาจจะไปหาร้านอื่นนะครับมาดูกันว่ามีร้านอาหารอะไรบ้างที่ยังมีที่ให้เรานั่งเนาะเจอร้านแล้วนะครับทุกคนชื่อของร้านผมก็ไม่ทราบเพราะเป็นเขียนภาษาเกาหลีเนาะแล้วมาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงบ้างครับโอเคคำแรกทุกคนคิมชินะครับคำที่สองนะครับฟินมากใช้ได้ไหมคำที่3นะทุกคนอร่อยมากและทุกคนที่เกาหลีอันนี้คือดิสเซิร์ตนะเขาไม่ทานของหวานเขาจะผัดข้าวเพื่อนบอกว่านี่ดิสเซิร์ตผมไม่รู้ว่าเขาโม้หรือว่าแบบหลอกผมข้าวผัดนะครับรสชาติแบบเผ็ดๆออกเผ็ดๆหน่อยแต่ว่าไม่เค็มนะผมว่าแบบออกรสชาติคิมจิใช้ได้อร่อยครับโอเคตอนนี้เราไปดูกันว่าถ้าผมไม่นัดเพื่อนแล้วไปกินปิ้งย่างเกาหลีด้วยตัวเองจะมีความสุขเช่นเดียวไหมถึงร้านแล้วทุกคนกลับบ้านดีไหมปรับไปเลยทำได้ทำได้พวกหนาจะไม่เยอะด้วยซ้ำผมไม่แน่ใจนะไหนมาดูกันSo anything you can recommend? This looks very good. Korean people, this one.Yeah, then I like this one, but it's marinated a bit. เขาแนะนำอันนี้นะครับบอกว่าอร่อยมากผมไม่รู้เขาแนะนำเพราะมันแพงที่สุดหรือว่าอร่อยจริง เปล่าล้อเล่นส่วนใหญ่ที่แพงที่สุดก็มีคุณภาพเนาะทุกคนมีไข่ดิบด้วยทุกคนทานยังไงอ่ะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทานได้แรกนะครับทุกคนโอ้โหนุ่มมากเลยโอ้โหเป็น 300% เลยแซ่บหลายแซ่บหลายนุ่มมากและกลิ่นถ่านอร่อยมากเลยแบบกลิ่นไฟอ่ะใช่ไหมทุกคนชิ้นที่2
รู้สึกไม่เหงานะแต่ว่าแบบนี้ตอนนี้กำลังคนเริ่มจะมาแล้วเริ่มจะดังแล้วแบบหลังจากงานใช่ไหมคนมาในกลุ่มที่เกาหลีนะทานอาหารด้วยกันกับหัวหน้าอะไรแบบนี้ใช่ไหมไข่ดิบของเมื่อกี้นี้นะครับทุกคนอร่อยเป็นต้นหอมใช่ไหมที่เขาตัดไว้ไม่รู้สึกไข่ดิบเลยอร่อยอันนี้อาจจะค่อนข้างเป็นคำใหญ่นะครับขอโทษนะผมไม่เคยมีมารยาทโอ้โหผมเพิ่มสั่งหมู3ชั้นนะครับทุกคนขอบคุณสมิดาเมื่อกี้นี่เขาแนะนำต้องกินหมูกับใบสีเขียวนี่ใบอะไรผมก็ไม่ทราบแต่ว่าอร่อยอยู่ผมทราบมา มาห่อกันใส่เสื้อผ้าลูกใส่เสื้อผ้าน้องหมูโอเคได้แล้วหมู3ชั้นทุกคนรสชาติแบบเพอร์เฟคเลยมันไม่นุ่มเหมือนเนื้อเมื่อกี้นี้นุ่มมากเลยแต่ว่ารสชาติอ่ะมันอร่อยอ่ะก็เหมือนเบคอนแหละหมู3ชั้นอร่อยมากเลยโอเคมาสรุปกันผมว่านะวันนี้ประสบการณ์กินคอเรียนบาร์บีคิวด้วยตัวเองอ่ะดีมากเลยไม่รู้สึกอึดอัดไม่รู้สึกแปลกด้วยซ้ำนะครับทุกคนแต่ผมเข้าใจอยู่ร้านอาหารที่ผมไปเมื่อกี้นี่คือร้านอาหารไม่ถูกที่สุดเป็นไม่ใช่ไฮแอนด์นะผมคิดว่าแบบไม่ใช่ต่ำสุดและไม่ใช่ไฮแอนด์สุดด้วยแบบกลางๆอ่ะซึ่งเขาทำดีไซน์ร้านอาหารกว้างหน่อยผมรู้สึกมีบริเวณส่วนตัวของผมอยู่ใช่ไหมผมก็เข้าใจอยู่ถ้าผมไปร้านอาหารทั่วไปที่เขาทำที่นั่งอาจจะแคบหน่อยผมอาจจะรู้สึกอึดอัดนะถ้าไปคนเดียวอ่ะรู้สึกแบบฝั่งซ้ายฝั่งขวาข้างหน้าข้างหลังทุกคนอาจจะคุยดังแล้วผมอยู่คนเดียวแบบนั้นผมเข้าใจอยู่อาจจะรู้สึกแตกโอเคตอนนี้มากินดีเซอร์ตกันครับขอคำหนึ่งนะผมว่าอร่อยเลยผมว่ายิ่งอร่อยถ้ากินกับน้ำชาหรือว่ากาแฟใช่ไหมเค้กที่สองเกรปฟรุตนะครับขอกินคำใหญ่เลยนะทุกคนขอตะกะครั้งหนึ่งข้างในเป็นแบบนี้นะครับทุกคนความเปรี้ยวของเกรปฟรุตเหมือน refreshing นิดหน่อยแบบมันตัดความเลี่ยนของแบบเนยชีสอะไรข้างในใช่ไหมคำสุดท้ายทุกคนตอนนี้ผมอยากจะบอกว่าขอบคุณมากนะครับที่คุณชมวิดีโอนี้ถ้าใครชอบวิดีโอนี้ขอกดไลค์หน่อยนะครับและถ้าใครยังไม่ได้ subscribe ผมลงคลิปเกือบทุกวันอาทิตย์นะบางครั้งสายหน่อยแต่ว่าเกือบทุกวันอาทิตย์ทุกคนพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้านะครับทุกคนสวัสดีครับฮิววันนี้กินเยอะวันนี้กินเยอะ